ครูบายเนี่ยปกติให้7ทุนเป็นทุนให้เปล่าก็คือไม่ต้องใช้เงินคือเราสมัครด้วยกันทั้งหมดทั้ง3รอบแล้วเราเลยเห็นว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเฮ้ยทุนฟูลไบรท์แบบโอ้ยคนเก่งจังเลยคนที่ได้ฟูลไบรท์อ่ะจริงๆไม่ได้ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องตัวอย่างตัวฉันเองที่เกรดมันไม่ได้เปรี้ยงเขาอ่ะไม่ได้ดูแค่เอลเมนต์ใดเอลเมนต์หนึ่ง connecting the dot ให้ได้ถูกองค์ประกอบเราเฟลครั้งแรกแล้วอ่ะเราเลยรู้ว่าเราจะ take step อะไรต่อไปสวัสดีทุกคนนะคะเราพิมพ์ชนกเอียดเล้งนะแล้วตอนนี้เราเป็นทนายความอยู่ที่ลอว์เฟิร์มจบจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะตอนนี้ทำงานมาได้ประมาณ 5-6 ปีแล้วก็รู้จักกับวาวาพอเราทำทีมด้วยการประสบการณ์ที่ดีและเป็นโปรไฟล์ที่ดีที่ใช้มาต่อจนถึงวันนี้นะคะปีนี้ดีใจมากที่ได้พูดแล้วว่าเป็นนักเรียนทุนฟูลไบรท์นะคะปี2023 ซึ่งกำลังจะไปเรียนปลายปี2023นี้ตอนนี้กำลังรอมหาลัยตอบรับก็จะไปเรียนด้านกฎหมายค่ะเป็นกฎหมายแข่งขันทางการค้าเราอะสมัครฟูลไบรท์ไม่ใช่รอบแรกเราสมัครด้วยกันทั้งหมดทั้ง3รอบหลังรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสมัครแล้วหรือเปล่านะก็ดีมากเลยที่ได้รอบนี้เพราะฉะนั้นเราเลยเห็นว่าแบบอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเราคร่าวๆของทุนก่อนเลยนะทุนฟูลไบรท์เป็นทุนของรัฐบาลไทยเมกันเป็นความร่วมมือกันฟูลไบรท์เนี่ยปกติให้7ทุนเป็นทุนให้เปล่าก็คือไม่ต้องใช้เงินคืนก็จำนวนเงินที่ให้ก็คือ35,500 US ดอลลาร์แค่อาจจะบอกว่ามันมีเบเนฟิตอื่นๆที่แบบนอกเหนือจากการให้เงินซึ่งเป็นเหมือนประเด็นหลักที่เราอยากสมัครฟูลไบรท์ได้คอนเนคชั่นคนที่ like minded อ่ะได้เจอคนที่เหมือนกันนะและที่สำคัญก็คือช่วยในการสมัครมหาลัยให้มันดูฟังเปรียงยิ่งขึ้นพอเราได้ทุนไปแล้วอ่ะเขามีให้สอบโทเฟลฟรีจริงเหรอเดี๋ยวนี้แพงมากนะ8,000 แบบโทรใส่เองตอบรอบเธอจะร้องไห้จริงๆฟูลไบรท์อ่ะก็ใช้คะแนนโทเฟลคะแนน IELTS นะก็คืออยู่ต้องสอบมาแล้วรอบนึงแต่บางทีคะแนนมันยังไม่ปังไงเราแบบต้องสอบใหม่แต่ปกติถ้าเราจะเข้ามหาลัยอะโทเฟลมันต้อง100ฟูลไบรท์เขามีเอเจนซี่สมัครมหาลัยให้เธอเขาว่าจำสมัครให้แค่4มหาลัยนิติใช่ไหมเวลาเราสมัครเราก็ยื่นระบบกลางสมัครก็ยื่นไปแต่ถ้าเป็นมหาลัยที่แบบฟูลไบรท์เขาจะให้เลือกแค่4มหาลัยที่จะให้เขาสมัครให้อะมหาลัยพวกเนี้ยถ้ามันเป็นมหาลัยที่เขามีคอนเนคชั่นอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะส่งไปให้มหาลัยเลยแบบนี่ฉันจากฟูลไบรท์มันเป็นโปรเซสของเขาอยู่แล้วสำหรับนักเรียนฟูลไบรท์เหมือนเราไม่ได้ต้องไปอยู่ในพูลของเด็กที่เขากว่าจะต้องมาดูเอกสารเราอ้าวกว่าจะมาเจอว่าอ้าวเธอได้ทุนฟูลไบรท์เป็นอะไรที่อยากได้มากเฮ้ยทุนฟูลไบรท์แบบโอ้ยคนเก่งจังเลยแต่อยากเชียร์อัพไว้นิดนึงว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ได้เกรดดีที่ว่าแบบเวลาเราไปสมัครงานมีคนเจ้านายที่หลับแล้วนั่นแหละแต่แบบถามว่าทำไมเกรดแย่จังพูดคร่าวๆไปแล้วว่าทุนคืออะไรเบเนฟิตคืออะไรคอนดิชันนิดนึงละกันทุนอะให้เปล่าจริงแต่ว่ามีคอนดิชันว่าจะต้องกลับมาที่ไทย2ปีจะไม่สามารถไปแบบเรียนจบหางานเมกาเลยไม่ได้ต้องกลับมาไทยก่อนมาช่วยประเทศชาติก่อนห้ามแบบว่าเจอแฟนแต่งงานอยู่ต่อก็เหมือนจะไม่ได้นะพอพูดเรื่องนี้ก็พูดเรื่องเลยดีกว่าว่าฟูลไบรท์เขามองหาคนยังไงจากที่เราศึกษามานะคนที่ได้ฟูลไบรท์อะจริงๆไม่ได้ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องอย่างตัวฉันเองที่เกรดมันไม่ได้เปรี้ยงแต่ว่าตัวอย่างมีให้เห็นแต่ว่ามันต้องเป็นคนที่ passionate หรือชอบอะไรสักอย่างคือมันต้องมีสตอรี่อ่ะคือต้องคอนวินส์คนอื่นให้ได้ว่าฉันสนใจในสิ่งนี้จริงๆแล้วคุณถึงควรที่จะให้เงินฉันไปเรียนคนอาจจะแนะนำว่า past present future ต้องอะไรกัน personal story นิดนึงแล้วกันปีแรกที่เราสมัครแล้วเราไม่ได้อ่ะกับปีสุดท้ายที่เราสมัครแล้วเราได้จริงๆเราเขียนเรื่องเดียวกันคือการไปเรียนกฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยแหละแต่ว่าปีแรกอ่ะเราไม่มีประสบการณ์การทำงานเราเรียนมาแล้วเราก็ชอบเราก็เขียนไปได้แค่นั้นอ่ะแต่เราไม่มีกิจกรรมที่ทำเกี่ยวกับการนั้นเลยไม่มีโปรไฟล์อื่นใดประกอบกับ recommender ที่เขียนให้เขียนก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องมันเลยไม่ลาย past present future ของเรามันไม่ลายมันมีแต่แบบไม่มี past แต่มีแต่ future อาจจะไปเรียนขอไปเรียนหน่อยค่ะ เรียนเสร็จแล้วกลับมาทำ law firm อะไรเงี้ยแบบมันไม่มีเรื่องปีสุดท้ายที่ได้เนี่ยเขียนเรื่องเดียวกันแต่ความต่างคือทำงานในฟิลมาแล้วประมาณ5ปีแบบทำดีลใหญ่เกี่ยวกับเรื่องไปประกวดเรียนความแข่งขันทางการค้าเราได้ที่1เลิศมันเลิศแล้ว recommender
อร์เป็นอาจารย์ที่สอนแข่งขันทางการค้าคือเรื่องมันตรงกันมันเลยคอนวินซ์เขาได้ว่าเฮ้ยฉันเคยทำมานะฉันรู้ว่าเพนพอยต์ของประเทศคืออะไรแล้วเนี่ยแหละมันเลยเป็นเหตุผลที่คุณเลยต้องฉันอยากจะไปเรียนต่อและเรียนต่อแล้วและฉันก็อยากทำอะไรก็คืออยากกลับมาตอนเราบอกว่าเราอยากกลับมาเป็นทนายในล็อฟเฟิร์มนี่แหละเพราะว่าเราจะได้ practice พออายุเราถึง qualification เนี่ยเราก็อยากจะเป็นคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยเป็น personal goal ของเราจริงๆเลยอันนี้อาจจะเห็นความต่างและโปรไฟล์แบบที่ได้กับโปรไฟล์แบบที่ไม่ได้เหมือนกับว่าเขาอะไม่ได้ดูแค่ element ใด element หนึ่งเนาะ connecting the dot ให้ได้ถูกองค์ประกอบให้มันสอดคล้องกันเราเฟลครั้งแรกแล้วอะเราเลยรู้ว่าเราจะ take step อะไรต่อไปจากวันแรกที่เราสมัครคือปี2017จนปี2022จริงๆมันเป็นเวลา5ปีอะ process for buy ทำให้เราช่วยหาตัวเองให้มันชัดขึ้นตอนแรกเราก็แค่เป็นทนายทำงาน corporate ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจแต่เราก็ไม่แน่ใจหรอว่าจริงๆฉันจะชอบแข่งขันทางการค้าเรียนมาก็เหมือนได้มีเวลาให้เรามา explore ตัวเองแล้วก็เหมือนภาพมันก็ชัดขึ้นตอนปีที่เราไม่ได้อะไม่ต้องไปคอนวินส์คนอื่นอ่ะตัวเองก็ยังคอนวินส์ไม่ได้ยังลอสอยู่เลยอ่ะตกลงฉันอยากทำอะไรฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสมัครรอบที่สองอ่ะไม่ได้เขียนเรื่องเดิมเขียนเรื่องใหม่แต่ก็ลอสเหมือนเดิมคือปีนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะสมัครอีกแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาพที่ชัดที่สุดในชีวิตเราแล้วเราคิดว่าปีหน้าภาพเราก็ไม่ต่างจากนี้อยู่ชัดเจนตัวเองเลยยังอยู่มีสตอรี่ที่สามารถเล่าให้คนฟังได้แล้วเขาอยากจะให้เงินเราหรือยังซึ่งอยากจะบอกว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นแบบวิชาที่มันยากๆเท่านั้นคือไม่ใช่แบบว่าต้องเป็นวิศวะหรือว่าต้อง data science เพราะว่ามันอินช่วงนี้ไม่เลยสาขาไหนก็ได้แต่อาจจะยกเว้นพวกแบบที่ยกเว้นหมอในแลบอะไรอย่างเงี้ยFulbright อ่ะแล้ว Facebook Fulbright อ่ะมันจะมีพวกอลัมนายอยู่แล้วบางทีเขาทำวิดีโอของอลัมนายแต่ละด้านเลยเราก็ไปไล่ดูเลยว่าแบบคนแบบไหนที่เขามองหาคนส่วนใหญ่ที่จะได้ทุน Fulbright อ่ะเข้าใจว่าจะทำงานมาแล้วประมาณ 1-2 ปีรองลงมาก็เหมือนจะเป็นเด็กจบใหม่ซึ่งเปอร์เซ็นต์เด็กจบใหม่ที่ได้ Fulbright อ่ะเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์คนที่ทำงานมาแล้ว 5-6 ปีอ่ะส่วน process อ่ะเนี่ยตอนนี้เขาเปิดแล้วเขาจะเปิดทุกปีตอนช่วงมกราจนปิดเมษานะตอนนี้ก็คือยังทันมากเลยโปรเซสก็คือออนไลน์หมดเลยเอกสารคร่าวๆที่ต้องใช้ก็เหมือนที่ทุกคนจะ imagine ได้เรซูเม่เด็ก recommendation 3ฉบับก็คล้ายๆมหาลัยมันจะมี2เอเซย์หลักที่ต้องเขียนคือ personal statement กับ study objective และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ว่าจบแล้วจะทำอะไรอันนี้คือแบบคีย์เลยเหมือนกันเป็นคำถามแยกเป็นคำถาม50ถึง100 word คือเธอต้องฉับๆๆถัดไปที่สำคัญก็คือ recommendation มันควรจะเป็นใครบ้างคนอื่นเขาให้ใครเขียนบ้างอย่างเรานะอาจารย์ที่สอนเรื่องนั้นๆเขียนเจ้านายเก่าแล้วก็เจ้านายปัจจุบันเรื่องมันก็เลยจะต่อกันปีแรกที่ไม่ได้เนี่ยเป็นอาจารย์ที่ไม่ได้สอนเรื่องนั้นเขียนคือรู้จักเราแต่ไม่ได้รู้จักเราในเรื่องที่เราจะไปเรียนมันก็ไม่เลิศในการเตรียมตัวของเราที่เราจะ approach recommender เนี่ยเราก็คืออธิบายเรื่องของตัวเองให้เขาฟังด้วยเพราะว่ามันต้องตอบคำถามเยอะเราก็เลยเหมือนส่งเรซูเม่แล้วเราก็เขียนเป็นเหมือนแบบคล้ายๆส่ง personal statement อะว่าทำไมเราถึงอยากไปเรียนอันนี้แล้วมันสำคัญกับเรายังไงเพื่อที่ให้เขาเห็นภาพเราเพราะว่าเขารู้จักเราในมหาลัยเขาคอมเมนต์เราได้ตอนนั้นแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเราอยู่จุดไหนแล้วในชีวิตตอนนี้สมมติกุมภาและต้อง approach แหละต้นมีนาเนี่ยคือ deadline ที่สุดแล้วเพราะว่าต้องให้เวลาเขาในการเขียนพวกสอบ TOEFL ถ้าใครยังไม่ได้สอบอะมันต้องรีบไปสอบว่ามันอาจจะใช้เวลาแบบสักอาทิตย์สองอาทิตย์กว่า IELTS ก็ได้อยากแอบถามนิดนึงเพราะว่าพี่พิมพ์มาพูดถึงเรื่องอลัมไนแล้วเบเนฟิตอื่นๆใช่ไหมอยากเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงว่าเราทำไมรู้สึกว่าแบบนี้แหละคือสิ่งที่เรามองหาแล้วมันตอบโจทย์เราสัมผัสได้ถึงความเป็นเครือข่ายของฟูลไบท์ได้ตั้งแต่ก่อนที่สมัครที่ในพี่ที่ออฟฟิศเรามีแบบฟูลไบท์เตอร์เอ็กซ์ฟูลไบท์เตอร์อยู่2คนอย่างคนนึงก็คือพาร์ทเนอร์เราประสบความสำเร็จในด้านที่เขาทำมันก็เลยเหมือนเป็นซัพพอร์ตซิสเต็มสำหรับคาเรียร์พาธเราด้วยสมมติเราไปสมัครงานแล้วเจอแบบ expo writer อย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเรา speak the same language หรืออย่างเช่นใน TU Moon เราก็มี expo writer เนาะมันก็เลยเหมือนจะทำให้คนที่ passionate มีความคิดเหมือนกันอะมาอยู่ด้วยกันมันสำคัญกับการที่เราจะทำอะไรในภายภาคหน้าฉันอยากจะมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่ฉันจะได้ connect กับคน expo writer คนอื่นรู้สึกว่าเขาก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างตอนที่เราคุยกับ
น้องที่เคยได้ฟูลไบท์มาแล้วเขาก็ช่วยไกด์เราในการสัมภาษณ์ฟูลไบท์ช่วยไกด์เราในการสมัครด้วยแหละว่าโปรไฟล์เราอ่ะเราก็ให้พี่ที่เป็นฟูลไบท์เตอร์รีวิวมาก่อนอย่างน้องที่สมัครได้อ่ะก็เป็นคนที่แบบผลักดันทางด้านแบบ environmental law แล้วก็เหมือนแบบ active ใน area ของเขามากเราก็เลยรู้สึกแบบ empowered อะโยงมาถึงทิปสุดท้ายที่เรามีเลยจริงๆก็คือให้ลอง reach out ไปหาอาลัมไนน์ปีแรกอะเราเกรงใจมากๆเราไม่กล้าให้คนดูความฝันเราอะแบบเฮ้ยมัน this is my dream อะแล้วบางทีเราเขียน elaborate เกี่ยวกับตัวเอง personal statement อะไรเงี้ยแล้วแบบเขินมากที่จะให้คนดูปีสุดท้ายนะก็ให้คนดูแล้วก็ได้ฟีดแบคมาแล้วตอนที่เราไม่ได้สิ่งที่เราทำคือเรารวบรวมความกล้า reach out ไปหาอาลัมไนแล้วเราถามเขา3ข้อมองหาคนยังไงหรือแล้วก็ถามว่า recommender ของเราควรเป็นใครแต่ที่ข้อที่สำคัญที่สุดที่เราถามเขาคือข้อสุดท้ายว่าแบบที่ช่วย connect เรากับฟูไบอาลัมไนฟูไบคนอื่นให้ได้ไหมเพื่อที่เราจะได้ขอคำปรึกษาเขาพี่ดีม connect เราให้กับฟูไบเตอร์ทางด้านกฎหมายทุกคนเขายินดีที่จะช่วยพอเราผ่านมาแล้วว่าเราก็ยินดีที่จะถ่ายทอดส่งต่อแล้วเราอยากจะช่วยมากๆเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งดีๆเหล่านี้เก็บไว้กับตัวเองก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะคนที่ได้อ่านหรือได้ฟังทิปส์เหล่านี้แล้วเขาเอาไปใช้แล้วเขาแบบพัฒนาตัวเขาไปอีกก้าวนึงมันก็คือมีคนดีๆที่มาช่วยโลกเราเพิ่มขึ้นอีกคนเก่งๆเพิ่มขึ้นอีกความคิดของเราเองเนาะเวลาที่เราจะ reach out แล้วแบบแกพี่เขาจะโอเคมั้ยอย่างแย่ที่สุดก็คือเขาไม่ว่าไม่ตอบแต่อย่างน้อยเราก็ได้ถามไงสุดท้ายแล้วพี่มีอะไรอยากจะฝากถึงแบบคนที่อาจจะคิดว่าลังเลใจอยู่หรือว่าไม่มั่นใจกับโปรไฟล์ของตัวเองเราว่าสมัครไปก่อนมันไม่มีข้อเสียมันมีแต่ข้อดีเหมือนเราได้ฝึกทำแอปพลิเคชันเราด้วยแหละข้อแรกเลยคือเราได้ฝึกตอบคำถามพวกนี้ไปเลยและถ้าไม่ได้เราก็ไม่ได้เสียใจมากเราก็คือกลับมาแบบรีเฟล็กเฮ้ยเราอยากทำอะไรเราอยากทำนี้จริงๆหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้วางก้าวต่อไปในชีวิตของเราทำเลยค่ะโปรเซสที่จะมาเนี่ย discoverข้างในตัวเราเองอะอย่างที่บอกไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆเนาะแต่ว่าถ้าเราได้ลองแบบเข้าสู่โปรเซสพวกเนี้ยถ้าสุดท้ายแล้วเราค้นพบว่าแกฟูไบอาจจะไม่ใช่สำหรับเราแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นซึ่งเราว่ามันมีค่ามากๆขอบคุณพี่พิมพ์มากค่ะ